ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าชาวเน็ตไปขุดคลิปที่ยายาอุรัสยาไปออกรายการหนึ่งแล้วมีคำพูดเชิงบูลลี่ผู้ชายที่เข้ามาจีบพี่สาวจนแฟนๆพากันถล่มยับซึ่งยายายอมรับผิดพร้อมกับขอโทษทุกคนยอมรับเป็นความไม่ตั้งใจและเป็นไปตามบริบทรายการณตอนนั้นส่วนล่าสุดมีภาพถ่ายคู่กับน้องเดมี่ใน IG ของโพลิพัสพร้อมกับแคปชั่นถ้าได้ลูกสาวก็จะประมาณนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์อยากเห็นเบบี้ของ NY ส่วนยายาก็ยิ้มเขินๆพร้อมตอบว่ายังไม่คิดเรื่องนี้เลยอยากให้มองเป็นเรื่องของอนาคตครับสาธุขอให้มีลูกแล้วน่ารักค่ะก็จริงๆหนูเป็นแฟนคลับค่ะเป็นแฟนคลับของเดมี่เป็นไงคะแบบเคยคิดไหมเพราะว่าถ้าเป็นลูกเราจะหน้าตาประมาณไหนโอ้ยแค่ไหนก็ได้ค่ะยังไงก็รักเคยเห็นภาพที่โดนตัดต่อครั้งแรกเป็นยังไงก็รู้สึกว่าหน้าตาดีจังพี่ได้เห็นยังเห็นครั้งแรกว่ายังไงเขาก็บอกว่าเขาก็ส่งไดเรกมาให้หนูถามว่าเห็นยังแต่ไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกยังไงวาดฝันไหมว่าต้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เลยค่ะเอาจริงๆยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นค่ะพี่ณเดชยกดอกไม้ไปให้คอนเสิร์ตที่อ๋อคอนเสิร์ตพี่เป๊กใช่ค่ะก็พี่เขาวางพอดีค่ะแล้วก็ถ้ามามือเปล่าก็จะรู้สึกเศร้าค่ะมาดูค่ะมีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่ค่ะเพราะจริงๆเขาบอกค่ะว่าจะมาใช่ค่ะก็ดูคอนเสิร์ตจนจบกับหนูด้วยค่ะเรายืนดูกันแบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดให้พี่เป็กด้วยเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างกับโชว์เราก็เขาบอกว่าเก่งดีเขาเป็นคนใส่ใจค่ะคือจริงๆคอนเสิร์ตไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยความมุ่งมีนี่เสมอต้นเสมอปลายค่ะรู้สึกว่ายิ่งมีอายุเขายิ่งมุ่งมิ้งทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะเขามีความสุขมั้งมีความหวานเป็นพิเศษเคยถามเขาไหมไม่ค่ะเขาหวานเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแค่แบบตั้งแต่มี IG อะค่ะเขาก็ชัดเจนขึ้นเยอะเลย